ราจะไปเซอร์ไพรส์พี่พี่ร้านยาค่ะฉันตีเขาเองว่ะเราจำได้น้องเอว่ะก็อยากขอบคุณจากใจนะคะดีมากมากเลยนะคะที่ตลาดสนุนยาเรามาตลอดหนูก็มีของมาให้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Sunflow Eva ก็วันนี้นะคะเอวาตื่นเต้นมากแล้วก็มีความสุขมากๆเพราะเอวาจะไปทำอะไรที่เอวาอยากทำมาสักพักแล้วค่ะนั่นก็คือวันนี้เอวาจะไปเซอร์ไพรส์พี่พี่ร้านยาค่ะก็คือไม่มีใครรู้เลยว่าเอวาจะไปวันนี้เอวาตื่นเต้นมากว่ารีแอคชั่นของพี่ๆเขาจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาดูโลเคชั่นก่อนดีกว่าว่าวันนี้เอวาจะไปที่ไหนบ้างมีเส้นประชานิเวศนะคะมีพหลโยธินแล้วก็มีแถวบ้านเอวาเลยงามวันแต่เดี๋ยวก่อนเห็นไหมบนโต๊ะมีอะไรนี่นะคะขนมซันไบค่ะจะบอกว่าจริงๆก็เป็นขนมโปรดของเอวาจริงๆค่ะถ้าใครรู้จักเอวาจะรู้ว่าเอวาชอบกินเพราะว่า1กินแล้วไม่รู้สึกผิดเลยเพราะว่าไม่มันแล้วก็ไม่ทอดเหมาะกับคนดูแลรักสุขภาพด้วยค่ะนี่แผ่นสวยมากกรอบอร่อยและที่เอวาชอบมากนะคะทุกคนเราไม่เบื่อเลยมีให้เลือกเยอะมากๆมีถึง4รสชาติค่ะมีออริจินอลต้นตำรับมีสาหร่ายมีซอสครีมหัวหอมและมีบาร์บีคิวจะบอกว่านี่คือรสโปรดเอวานะคะไม่ว่าจะโมเมนต์ไหนไม่ว่าจะทำงานเดินทางหรือไปที่ไหนก็ตามนะคะซันไบเข้าได้กับทุกสถานการณ์เลยค่ะแต่ก่อนไปนะคะเอวาขอเติมพลังอีกครั้งนึงด้วยรสโปรดของเอวาเองค่ะซันไบรสบาร์บีคิวมีความเผ็ดๆกลมกล่อมกลมกล่อมทำให้เราตื่นพร้อมไปลุยในวันนี้ค่ะดูแผ่นบางกรอบหอมก็เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเอวากำลังจะไปร้านแรกนะคะก็อย่างที่บอกคือตื่นเต้นมากๆก็หวังว่าจะทำให้พี่เขาเซอร์ไพรส์เพราะ3ร้านที่จะไปวันนี้บอกก่อนเอวาไม่ได้บอกร้านขายยาร้านแรกเนี่ยจริงๆเอวารู้จักนะคะชื่อว่าพี่เกยนะคะเอวารู้จักพี่เกยเพราะว่าจริงๆทุกปีเนี่ยบ้านเอวาจะจัดสิ่งที่เรียกว่าทิฟฟี่ทัวร์นะคะก็คือจะพาร้านขายยาเนี่ยไปเที่ยวกันหมดเลยนะคะในกรุงเทพไปเที่ยวที่กระบี่โรงแรมของเรานะคะ Sofitel Pokitra แล้วก็มีที่ภูเก็ต Novotel Pokitra ด้วยเอวาก็เลยได้รู้จักทุกคนจะบอกว่าจริงๆอากงสอนมาตลอดว่าร้านขายยาทุกที่เนี่ยรวมถึงทุกคนที่สนับสนุนยาเราเนี่ยเป็นผู้มีพระคุณจริงๆเป็นคนที่ทำให้เอวาเนี่ยมีทุกวันนี้จริงๆนะคะอากงจะพูดเสมอว่าร้านขายยาเป็นเหมือนครอบครัวเซลล์ทุกคนหรือแบบพี่ๆทุกคนที่ขายยาให้เราเนี่ยถือว่าเป็นครอบครัวของเราเรามีครอบครัวที่ใหญ่แล้วก็อบอุ่นมากมีหลายคนที่เป็นแบบน้องๆร้านขายยาที่เอวาเจอตั้งแต่เพิ่งเกิดก็มีจนตอนนี้10ขวบแล้วเข้าแบบประถมแล้วเข้ามัธยมแล้วก็มีก็รู้สึกว่าเป็นครอบครัวจริงๆที่เราได้เติบโตมากับเขาได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของเขาแล้วก็อยากขอบคุณมากๆทุกร้านขายยาที่ก็ยังสนับสนุนบริษัทไทยนครพัฒนาอยู่นะคะก็ตอนนี้นะคะเอวาอยู่หน้าร้านของพี่เกยแล้วนะคะร้านชื่อว่าแพนด้าฟาร์มาค่ะก็คืออยู่แถวงามวงวานพี่เกยอยู่ถามรถมาคิดถึงไงเลยอยากมาหาตกใจจริงตกใจมาไม่คิดเลยถ้าว่าหนูมาดีใจไหมให้เต็มสิพี่เกยบอกไม่ดีใจเท่าไหร่เซอร์ไพรส์มากกว่าอะไรนะเซอร์ไพรส์ก็ตรงนี้นะคะคือมุมที่พี่เกยจัดเรียงอย่างสวยงามไม่ได้จัดเรียงเพื่อแบบต้อนรับไอ้วานะคือเรียงแบบนี้อยู่แล้วจริงๆเรียงอยู่แล้วอยากรู้ว่าในยาไทยนครทั้งหมดค่ะพี่เกยอะไรขายดีสุดในตอนนี้อันนี้อยากรู้จริงๆนี่เอวาก็ไม่รู้ซาร่ากับทิฟฟี่ณตอนนี้ซาร่าก็เป็นอย่างนั้นมาตลอดใช่ยาในเครือธนกรมีเยอะมากที่เราจะจัดทิฟฟี่ทัวร์ไม่อยากไปที่จัดเลยที่อยากไปมากกดดันกดดันกดดันนี่กดดันอยากไปเต็ม10ให้เท่าไหร่ให้11เลยต้องบอกก่อนว่าทิฟฟี่ทัวร์คืออะไรพี่เกิดอธิบายให้คนดูฟังคนดูอาจจะงงว่าทิฟฟี่ทัวร์คืออะไรมันแบบเราไปพักผ่อนอ่ะเนาะใช่มีกิจกรรมที่พวกเราเล่นด้วยกันแล้วก็มีที่พักก็คือโรงแรมโซฟิเทลกระบี่เนาะแล้วก็มีอาหารก็คือมีทุกอย่างพนักงานสระว่ายน้ำลงเรือพนักงานบริการดีมากมากทุกคนใจเรามากทุกคนที่ไปจะบอกหนูอย่างเดียวเลยว่าแบบมีแบบคอสลดน้ำหนักไปเพราะทุกคนไปคือน้ำหนักขึ้นทุกคนคุยแต่เรื่องอาหารกินอย่างนี้ป่ะพี่เกยเริ่มหิวแล้วใช่ไหมคะ
หิวแน่นอนพี่ยังไม่กินข้าวอ้าวยังไม่กินข้าวถ้าท้องว่างอย่างนี้เอวามีขนมให้พี่เกยด้วยนี่สันไดค่ะมีถึง4รสชาติเลยนะคะพี่เกยมีรสสาหร่ายรสซาวครีมและหัวหอมพี่เกยชอบทานไหมเคยทานไหมคะเคยทานอยู่แล้วนะครับมีรสธัญพืชอบกรอบรสบาร์บีคิวมีให้พี่หมดเลยเข้าได้กับทุกโมเมนต์ใช่ค่ะให้พี่เกยหมดเลยก็มีเสื้อมาให้พี่เกยด้วยค่ะไม่พี่อยากได้มากอันนี้คนอยากได้เยอะมากจริงๆพี่เกยคือแบบคนส่งข้อความหาเอวาเยอะมากว่าอยากได้เสื้อมากถ้าใครอยากได้เสื้อก็ต้องติดตามนะคะรู้จักเอวาด้วยเหรอคะใช่แต่ลูกอะดูค่ะแต่ว่าติ๊กต็อกใช่ไหมคะใช่ดูติ๊กต็อกแต่ว่าแม่งขอแจกขนมโอ้ยจริงสันไดค่ะกินกับอะไรก็อร่อยได้ทุกโมเมนต์เลยได้ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะแต่ว่ามาดู YouTube ด้วยอ๋อดู YouTube ด้วยใช่น่ารักมากเลยขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเอวาไปร้านต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะก็ตอนนี้นะคะเอวาถึงแล้วค่ะร้านที่2ก็อย่างที่บอกนะคะร้านนี้ก็คือไม่รู้จริงๆว่าเอวาจะมาแล้วจะต้องพูดก่อนว่าเอวาไม่เคยมาร้านนี้ก็คือร้านนี้พี่ออกบอกพี่เซลนะคะเซลไทยนครให้หาร้านไหนที่อยากเจอเอวาแล้วก็พี่เซลก็บอกทางร้านว่าแบบวันนี้อย่าเพิ่งรีบกลับนะให้รอแป๊บนึงนะมีคนจะมาเซอร์ไพรส์เขาไม่รู้ว่าเอวาจะมาก็ไม่รู้รีแอคชั่นจะเป็นยังไงเหมือนกันก็ไปลุ้นไปด้วยกันนะคะทุกคนสวัสดีค่ะรู้ไหมคะว่าคือใครไม่รู้ได้เพราะว่าตอนทริปกระบี่ล่าสุดก็ไปทริปเดียวกับหนูอ๋อไปด้วยกันใช่แล้วก็เมื่อวานหรือว่าวันซืนก็เพิ่งดูเทปไอ้นี่ไปเทปอะไรไอ้ตลกอ๋อตลกของฉันก็เลยเห็นหนูนะดีใจมากเลยค่ะก็วันนี้หนูอยากขอบคุณพี่ม่อกับพี่ม่อนมากๆนะคะที่แบบสนับสนุนยาไทยนครมาตลอดจริงๆเนี่ยร้านที่เปิดมาปีนี้ปีที่19ปี29ค่ะคือพี่เปิดมาตั้งแต่อายุ30กว่าจนพี่50กว่านะโอ้ดูไม่ออกเลยค่ะคือซื้อยาไทยนครมานานก็อยากขอบคุณจากใจเลยนะคะดีมากช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเซอร์ไพรส์หนูไม่ได้บอกก่อนก็ไม่รู้จริงๆพี่ว่าพี่ก้อจริงยังคนลุกไม่ออกเลยนะเนี่ยยิ่งพี่ก้อเนี่ยเขาเป็น FC หนูนะสมัยพี่ก็รู้จักหนูตั้งแต่ก่อนที่พี่ยังไม่รู้จักต่อไปที่เราไปที่หนูร้องที่อุบลรู้ป่ะที่เราไปก็คือนั่นคือก่อนหนูเข้าวงการเต็มตัวงัวดีใจมากเลยไม่คิดว่าจะมีคนที่เป็นแฟนคลับเวลาไปทริปเนี่ยก็จะแอบมองตอนแรกก็จะไม่รู้ว่าใครก็จะบอกว่าเอ้ยคนนั้นน่ะใครน้องคนนั้นน่ะใครสวยจังวันนี้วายเอาของมาฝากด้วยค่ะนี่ค่ะขอบคุณค่ะมินเดี๋ยวขอตัวลาก่อนนะคะเพราะว่ามีธุระต้องไปบุกอีกร้านนึงโถอีกร้านนึงก็ต้องไปเซอร์ไพรส์เหมือนกันโดยที่เขาไม่รู้ก็จะมาเซอร์ไพรส์แบบนี้เหมือนกันขอบคุณมากขอบคุณพี่ป้องพี่ป้องมากๆขอให้ขายดีๆแล้วก็ขอให้สนับสนุนไทยนครไปเรื่อยๆตลอดไปรวมถึงรักเอวาไปนานๆด้วยนะคะแน่นอนเลยค่ะรักไทยนครด้วยรักน้องเอวาด้วยค่ะดีใจดีใจขอบคุณมากๆเลยนะคะจากเรากำลังไปร้านที่3แล้วค่ะจะบอกว่า2ร้านแรกก็ทำให้ใจฟูแล้วก็มีความสุขมากๆเลยนอกจากใจเราจะฟูแล้วท้องเราก็ต้องฟูเอวาขอเติมพลังหน่อยนะคะนี่เลยค่ะซันไบไม่ว่าจะโมเมนต์ไหนเอวาก็มีซันไบค่ะกินเพลินไม่มีเบื่อถึงแล้วค่ะทุกคนไปเราไปเซอร์ไพรส์เขากันตื่นเต้นนะสวัสดีค่ะวันนี้มาเยี่ยมที่ร้านค่ะเพราะว่าพี่เซลบอกว่าร้านเจริญเภสัชก็เป็นแฟนคลับอยู่ตกใจไหมคะไม่คิดว่าหนูจะมาใช่ไหมครับจะมีคนสวยมาเยี่ยมที่ร้านอ๋อคนสวยไม่ใช่ก็อยากบอกว่าอย่างแรกเลยอยากขอบคุณพี่ๆมากๆเลยค่ะที่สนับสนุนแบบยาบริษัทไทยนครมาตลอดแล้วเปิดร้านยามานานหรือยังเออ11ปีครับโอ้11ปีไม่ครับ13ปีครับ13ปีครั
หนูก็มีของมาให้ด้วยค่ะได้ครับขอบคุณมากครับหนูมีเสื้อมาให้ค่ะเป็นเสื้อซาร่าครับได้อย่าลืมใส่ขายของด้วยนะคะได้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะก็ขอให้ดูแลสุขภาพขอบคุณมากครับเช่นกันนะครับขอบคุณที่อุดหนุนบริษัทธนพรมาตลอดแล้วก็สนับสนุนหนูด้วยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณกันขอให้ขายดีๆนะคะไว้ว่าขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนมากๆแล้วก็เหมือนเดิมอย่าลืมกด Subscribe Like Comment แชร์ด้วยนะคอมเมนต์มาว่าอยากดูคลิปอะไรต่อนะคะแล้วก็ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้เอวาก็วันนี้ขอลาทุกคนเพียงเท่านี้ขอบคุณที่สนับสนุนกันเสมอแล้วหวังว่าคลิปนี้จะทำให้ทุกคนได้รอยยิ้มแล้วก็พลังบวกไปนะคะ I love you big much bye bye